าที่นับร้อยนายร่วมกันออกลาดตระเวนดูแลรักษาพื้นที่ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มพรานและชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่เข้าไปลักลอบล่าสัตว์ป่าพร้อมทั้งได้ให้ความรู้และปลูกฝังให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมในการอนุรักษ์สัตว์และช้างป่าหลังได้บันทึกภาพโขลงช้างป่าจำนวนมากออกมาหากินพืชไร่ของชาวบ้านบริเวณทางทิศตะวันตกบ้านโคกเพชรตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินนายสมส่วนรักสัตว์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ยอมรับว่าช้างป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ได้ออกมาหากินพืชไร่ของชาวบ้านรอบป่าอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากสภาพปัญหาภัยแล้งทำให้พืชอาหารช้างลดน้อยลงจึงทำให้ช้างออกมาหากินพืชไร่ของชาวบ้านล่าสุดพบโขลงช้างป่าที่ออกมาหากินพืชไร่ที่เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกภาพและนับได้จำนวน36ตัวและที่ผ่านมาสถิติสูงสุดที่เคยนับได้โขลงหนึ่งมากถึง106ตัวจึงทำให้ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ช้างเพื่อให้ช้างได้ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นก่อนช้างป่าจะสูญพันธุ์